สวัสดีครับผมเรย์มอนครับ Apple ได้ประกาศราคานะครับของ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รวมถึงวันจัดจำหน่ายแล้วก็วันเปิดขายในไทยแล้วด้วยข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับiPhone 15มาพร้อม3ความจุเหมือนเดิม128 GB ราคา 32,900 บาท256 GB ราคา 36,900 บาท512 GB ราคา 45,900 บาทส่วน iPhone 15 Plus ก็มาพร้อม3ความจุเหมือนเดิมนะครับ128 GB ราคา 37,900 บาท256 GB ราคา 41,900 บาท512 GB ราคา 59,900 บาทiPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับมีทั้งหมด5สีให้เลือกได้แก่สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดำครับต่อมา iPhone 15 Pro ก็มาพร้อม4ความจุเหมือนเดิมเลย128 GB ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 256 GB ราคา 45,900 512 GB ราคา 54,900 และ1 TB ราคา 63,900ส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับก็มีการปรับความจุใหม่แล้วก็มีราคาใหม่ดังนี้ครับ iPhone 15 Pro Max 256 GB ราคา 48,900 512 GB ราคา 57,900 และ1 TB ราคา 66,900 สำหรับสีของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มีดังนี้ครับสีไทเทเนียมธรรมชาติไทเทเนียมน้ำเงินไทเทเนียมขาวและไทเทเนียมดำไม่มีสีทองตามข่าวลือเลยครับโดยรวมแล้วนะครับทั้ง iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro และก็ iPhone 15 Pro Max ยังใช้โครงสร้างราคาเดิมแต่จุดที่เปลี่ยนไปก็คือตัว iPhone 15 Pro Max ครับที่จะไม่มีรุ่น 128 GB เมื่อเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max เห็นได้ว่าราคาโดยรวมของ iPhone 15เนี่ยมันจะโครงสร้างเท่าเดิมนะแต่ถ้าเราไปสังเกตดูเนี่ยตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีราคาที่สูงมากก็ควรที่จะหาซื้อเคสนะครับดีๆที่แข็งแรงทนทานและสวยงามมาใช้ผมขอแนะนำเคสนี้เลยครับเคส Defy Ultra Bounce สุดยอดเคสกันกระแทกใหม่สำหรับ iPhone 15เคสที่ทนทานที่สุดแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครด้วยมาตรฐาน Military Standard ถึง10เท่าปกป้องด้วย Ultra Bounce Corner Design ใหม่กันกระแทกได้ทุกสถานการณ์ผ่านการดรอปเทสที่ความสูง10เมตรมากถึง260ครั้งตัวเคสทำขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิลประกอบขึ้น6ชั้นมีอีโคช็อคซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีคุ้มค่ามากครับกับความอุ่นใจที่ได้จากเคสDefyมีส่วนลดพิเศษอีก 15% ใครสนใจก็กดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปครับสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยโดยรวมแล้วมาพร้อมดีไซน์เดิมแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนบางจุดนะมาพร้อม Dynamic Island กล้องหลังตัวหลักนะฮะมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซล Telephoto เนี่ยซูมได้2เท่าดีไซน์แบบกระจกแต่งสีแล้วก็ตัวเครื่องใช้อลูมิเนียมมี5สีให้เลือกนะครับมาพร้อมพอร์ต USB-C ด้วยส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยอย่างเช่นตัวกรอบเครื่องนะฮะใช้วัสดุไทเทเนียมมาพร้อมตัวชิป A17 Pro อันนี้คือเห็นครั้งแรกเลยกล้องหลังของ iPhone 15 Pro Max ซูมได้5เท่ามาพร้อมพอร์ต USB-C ที่ใช้เทคโนโลยี USB 3ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะฮะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูคลิปที่น้องนิกสรุปไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับการมาของตัว iPhone 15รุ่นใหม่นะครับก็จะทำให้รุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยถูกเลิกขายไปรุ่นที่ถูกเลิกขายนะครับได้แก่ iPhone 12 iPhone 13 mini iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max และทำให้รายสินค้าณตอนนี้นะครับ Apple ยังเปิดขาย iPhone SE รุ่นที่3 iPhone 13iPhone 14, iPhone 14 Plus และก็ iPhone 15 Series ครับสำหรับวันจำหน่ายในไทยนะครับ Apple ประกาศว่าจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านะครับในวันศุกร์ที่15กันยายนแล้วก็จะเปิดขายหน้าร้านวันที่22กันยายนนี่ครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยผมเต้น iMod ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ